อยเนื้อหนึบหวานมันทำง่ายสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำเมนูฟักทองกวนเอาไว้ทานเล่นหรือว่าเอาไว้ทำเป็นไส้ขนมก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้เนื้อฟักทองทั้งหมด1กิโลนำมาปอกเปลือกหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำมานึ่งประมาณ10นาทีให้เนื้อฟักทองสุกค่ะเมื่อครบเวลาเราก็จะมาเช็คสุกกันค่ะสังเกตว่ากลิ่นเขาจะหอมขึ้นนะคะวิธีเช็คสุกก็ง่ายเลยค่ะใช้ช้อนซ่อมจิ้มลงไปแบบนี้นะคะถ้าจิ้มได้แบบนี้ก็ถือว่าสุกแล้วค่ะก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวเราจะนำมาปั่นกับหัวกะทิกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นหัวกะทิตราอร่อยดีอีกเช่นเคยค่ะก็ตวงมาใส่ทั้งหมด250 ml ได้แล้วก็นำไปเข้าเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดได้แล้วก็นำมาเทใส่กระทะเตรียมกวนส่วนเนื้อฟักทองที่ติดกับโถปั่นเราก็จะกวนด้วยน้ำสะอาดจำนวน200 ml นะคะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่กระทะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอีกจำนวน150กรัมแล้วก็เกลือป่นอีกเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะเราก็จะกวนส่วนผสมทั้งหมดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนกวนให้เข้ากันคร่าวๆก่อนนะคะต่อมาเราก็จะเพิ่มเท็กเจอร์ให้เนื้อฟักทองกวนของเราโดยการใส่ตัวเนื้อมะพร้าวขูดขาวลงไปนะคะจำนวน100กรัมซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็กวนไปเรื่อยๆจนเนื้อฟักทองของเราแห้งนะคะในขั้นตอนการกวนช่วงแรกๆเนื้อฟักทองเขาก็จะเดือดปุดๆแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกวนด้วยความเร็วมือค่ะตัวเนื้อฟักทองจะได้ไม่กระเด็นโดนมือนะคะพอกวนไปสักพักเขาเริ่มแห้งก็จะไม่กระเด็นแล้วค่ะก็กวนต่อจนเนื้อทั้งหมดรวมเป็นก้อนเดียวกันร่อนแล้วก็ไม่ติดกับกระทะค่ะนี่ค่ะฟักทองกวนที่ได้เขาก็จะจับตัวเป็นก้อนเดียวกันร่อนแล้วก็ไม่ติดกับกระทะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปอัดใส่พิมพ์แล้วก็ไปปั้นเป็นไส้ขนมเตรียมไว้ทำเมนูอื่นๆกันนะคะสำหรับวิธีการอัดพิมพ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะแบ่งเป็นก้อนละ30กรัมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาอัดใส่พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ค่ะก็ทาด้วยน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วก็นำฟักทองกวนมากดใส่พิมพ์แล้วก็กดลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะสวยงามแล้วก็ทำให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวรสชาติฟักทองกวนของเราที่ได้เขาก็จะมีรสหวานกำลังดีนะคะไม่หวานมากมีความหอมมันจากเนื้อฟักทองแล้วเวลาเคี้ยวลงไปเราก็จะได้รสสัมผัสจากเนื้อมะพร้าวขูดขาวที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะก็ทำให้อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยค่ะส่วนด้านหลังนี้เราก็จะปั้นเป็นลูกๆเก็บไว้นะคะเอาไว้ทำไส้ขนมกันค่ะก็สามารถเก็บแช่ช่องฟรีซได้หลายเดือนเลยนะคะใครยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ